ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่เฮาได้เฮ็ดไว้นะครับตอนนี้จุลินทรีย์ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับมีอายุ1เดือนนะครับมีอายุ1เดือนนะครับจุลินทรีย์คืออีหยังที่ครับจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับมีประโยชน์นะครับหลายอย่างนะครับส่วนหนึ่งก็คือเขาช่วยย่อยนะครับซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินนะครับให้เป็นปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนนะครับที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับปุ๋ยไนโตรเจนนะครับมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับช่วยให้ลำต้นและใบเจริญเติบโตได้ดีนะครับลักษณะของใบพืชนะครับใบพืชจะมีสารสีเขียวนะครับที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงนะครับการสังเคราะห์แสงก็คือการสร้างนะครับสร้างอาหารนะครับให้กับพืชนะครับปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงเป็นกระบวนการทางเคมีนะครับเป็นการทำปฏิกิริยากันระหว่างนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็จะกลายเป็นน้ำตาลแล้วก็ให้พลังงานสำหรับพืชนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเมื่อนะครับเรานำไปใช้ในการปลูกพืชก็คือเขาจะเข้าไปยึดครองนะครับพื้นที่นะครับที่อยู่ในดินให้มีแต่จุลินทรีย์ที่ดีนะครับจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดลูกพืชก็จะลดน้อยลงมันทำให้นะครับพืชนะครับลดการเป็นโรคนะครับที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาจะไปช่วยให้กระบวนการนะครับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เปลี่ยนรูปนะครับเปลี่ยนรูปนะครับโมเลกุลไม่ให้เขาไปเป็นก๊าซมีเทนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เลยมีความสำคัญต่อกระบวนการปลูกพืชนะครับวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกะเฮ็ดบ่ยากครับพี่น้องนะครับวิธีการก็คือพี่น้องไปหาขวดเป่ามานะครับขนาดนี้ประมาณนะครับ 1.5 ลิตรนะพี่น้องนะครับนี่ขนาดนี้ประมาณ 1.5 ลิตรนะครับก็หามาสัก4ขวดนะครับ 1.5 ลิตร4ขวดนะครับเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องล้างทำความสะอาดนะครับให้สะอาดแล้วก็ตากแดดไว้จนแห้งนะครับแล้วก็ให้พี่น้องไปเก็บตัวอย่างนะครับไปเก็บตัวอย่างน้ำจากห้วยหนองคลองบึงนะครับซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะอาศัยอยู่ตามนะครับแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับหลังจากเก็บตัวอย่างน้ำมาแล้วก็ให้เตรียมนะครับอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ก็คือนะครับ1ก็คือไข่ไก่1ฟองนะครับไข่ไก่1ฟองนะครับ2ผงชูรส1ช้อนนะครับ3ก็คือน้ำปลา1ช้อนนะครับน้ำไข่ผงชูรสนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับมาตีให้เข้ากันนะครับมาตีเข้ากันแล้วก็หยอดลงไปในนะครับขวดน้ำที่เราไปเก็บตัวอย่างน้ำมานะครับซึ่งในน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่แล้วนะครับเมื่อนำมาเสร็จก็นะครับให้ทำการเอาอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับตักหยอดใส่ขวดนะครับประมาณขวดละ2ช้อนนะครับประมาณขวดละ2ช้อน2ช้อนแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะครับเขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำไปตากแดดนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่อยู่ในขวด
นะครับเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสีนะครับชมพูนะครับในช่วงสัปดาห์ที่2นะครับแล้วก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะครับจนจะมีสีแดงขึ้นจะมีสีแดงเข้มนะครับในช่วงนะครับในช่วง1เดือนนะครับจุดนี้ที่สังเคราะห์แสงที่เหมาะที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับจะต้องเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีสีแดงเข้มนะครับที่มีสีแดงเข้มนะครับต้องมีสีแดงเข้มนะครับการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีใช้อยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือนะครับผสมน้ำเพื่อฉีดนะครับให้ใช้ในอัตราส่วนนะครับ 1.5 ซีซีนะครับต่อน้ำ1ลิตรนะครับ 1.5 ซีซีต่อน้ำ1ลิตรผสมในถังฉีดนะครับถ้าถังฉีดมีขนาด20ลิตรนะครับให้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตรา30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับส่วนถ้าเกิดใช้ผสมบัวรดน้ำนะครับให้ใช้อัตราส่วนที่3 cc นะครับต่อน้ำ1ลิตรนะครับถ้าบัวรดน้ำมีขนาด10ลิตรก็ให้ใช้จุลินทรีย์อยู่ที่30 cc นะครับช้อน1ช้อนแกงนะครับ1ช้อนแกงจะมีขนาดนะครับ15 cc โดยประมาณนะครับถ้าผสมทั้งฉีดนะครับขนาด20ลิตรก็ให้ใช้3ช้อนแกงนะครับส่วนผสมบัวรดน้ำนะครับก็ให้ใช้นะครับ2ช้อนแกงนะครับ2ช้อนแกงนะครับควรที่จะนะครับฉีดทุกสัปดาห์นะครับฉีดนะครับทุกสัปดาห์นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือนะครับการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับในห้องน้ำนะครับสามารถนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่นะครับที่มีสีแดงเข้มนะครับขนาด1ลิตรครึ่งนะครับเติมลงในนะครับห้องส้วมเพื่อที่จะลดกลิ่นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สัปดาห์ละขวดนะครับจะสามารถลดกลิ่นนะครับจะสามารถลดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำที่เกิดจากนะครับบ่อเก็บของเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็เลยมีประโยชน์นะครับต่อการปลูกพืชนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่นะครับสนใจการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถทำใช้เองที่บ้านได้นะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ